Back here at Boy Hardcore, ladies and gentlemen, ready for fight number 4 this evening. This is another female bout at 54 kilograms between Uruguay and Thailand. Introducing our first fighter, she's from the blue corner, representing Uruguay. Please give it up for Francesca Del Baglivi. มาชมกันต่อนะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับคู่นี้เป็นคู่ที่4ครับและก็เป็นมวยหญิงคู่ที่2ของวันนี้ครับนี่คือนักชกสาวจากอุรุกวัยครับฟรานเซสกาเดลบาเกรีวีวัย18ปีครับสูง158เซนติเมตรนี่เป็นอุรุกวัยคนที่2ที่มาต่อยในวันนี้ครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับและนักชกจากมุมแดงครับจากประเทศไทยดังกองฟ้าสมาร์ทฮาร์ดพาวเวอร์แพ็คเกิร์ลมาแล้วครับลูกอีสานหลานย่าโมของแท้ครับดังกองฟ้ารถถังเมืองโคราชดังกองฟ้าสมาร์ทฮาร์ดพาวเวอร์กับแพ็คโกรครับจากนครราชสีมาวัย19ปีครับ158เป็นสาวดุดันอีกคนหนึ่งครับที่น่าติดตามพบแมทธิวดีน And both ladies here ready to fight in the ring, ladies and gentlemen. I once again give you the fighter from the blue corner. She is 18 years of age, 158 centimeters tall, with a record of 21 fights, 17 wins. She is a former South American youth champion representing Uruguay. Give it up for Francesca Del Baglivi.และนักชกจากมุมแดงครับอายุ19ปีจากนครราชสีมาประเทศไทยครับสูง158เซนติเมตรชกมาแล้วถึง42ไฟชนะ28และเสมอ2ขอเสียงปรบมือให้แชมป์ WBC มวยไทยดังกองฟ้า Smart Heart Power Pack Girl และกรรมการของคู่นี้ครับคุณสุภัทราเข็มทองคำให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำผิดกติกาโชคดีหน้าที่ของน้องพีทครับสุภัทราเข็มทองคำครับ18-19ครับแม่ส่วนสูงเท่ากันเป๊ะเลยครับปาดหัวตัวเท่าครับคึกคักทีเดียวครับป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมวันนี้กองเชียร์ทีมของอุรุกวัยมาเชียร์อยู่ด้วยนะครับอุรุกวัยนี่แม่เป็นอีกชาติหนึ่งครับที่มีเชิงเรื่องของลูกหนังระดับโลกแต่ว่าตอนนี้มาสนใจเรื่องมวยไทยแล้วครับคุณมารุตแต่วันนี้เพิ่งเห็นครับดังกองฟ้าต่อยกับใครนี่ปกตินี่จะเป็นรองในเรื่องส่วนสูงครับวันนี้เจอตัวเท่ากันเลยครับ158เซนติเมตรโอ้ป้ายหน้าครับป้ายหน้าตีเลยดีกรีแชมป์เพียบครับดังกองฟ้าครับแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดครับเป็นแชมป์มวยไทยของสภามวยโลกครับแล้วมาเจอกระดูกเบอร์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับนักชกจากอุรุกวัยครับเดี๋ยวดูครับฟรานเซสกานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นเหรียญบรอนซ์นะครับเหรียญทองแดงนะครับมวยสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกของปี2020ด้วยนะครับโอ้โหลูกนี้ครับมีหันหลังแบ็คคิกนะครับฟรานเซสกาหน้าตากำลังน่ารักเลยนะครับตัวเล็กๆผิวขาวๆเหมือนตุ๊กตาครับแต่ว่าชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยปัดหน้ายักษ์เลยครับปุ้ยมีลูกหมุนครับฟาสโกอย่าหลวมครับอย่าหลวมครับเจอกับทางกองฟ้าแม่ตักผมทรงแกะ4จุกมาเลยครับเดินหน้าเข้าหาตามสไตล์ครับรถถังเมืองย่าโมจิ้มลำตัวก่อนโอ้โหตอนนี้ครับบุกตะลุยเป็นว่าเล่นเลยครับโอ้โหได้สายหมัดนึงครับฟรานเซสกาครับโอ้โหต่อยรถถังเมืองย่าโมได้2หมัดนะครับแต่ว่ายิ่งแรงยิ่งดุนะครับทางด้านของทางกองฟ้ามาแล้วครับสับล่างไปก่อนครับเตะให้พะวงโอ้หนักทุกลูกครับเอาแล้วครับเกี่ยวในได้ครับดังกองฟ้าไม่ยอมให้ตีครับฟรานเซสกาเดินเต็มฝ่าเท้าเข้าหาแล้วครับโอ้โหลูกนี้ครับถีบเข้ายอดอกดุจริงๆครับวังดังกองฟ้าวันนี้โอ้โหเดินบี้ติดตัวครับไม่ยอมให้หายใจครับเจาะล่างเจาะบนเจาะกลาง งัดออกมาครับน้องพีทสุภัตราครับจะหมุนตัวครับแม่ต้องระวังครับลูกผสมไม่สนครับไม่ตกใจด้วยครับดักก้องฟ้าเอาครับหวดล่างเจาะลากฐานให้เจ็บให้ปวดครับทำให้เคลื่อนที่ช้าลงปักศอกเข้าไปงัดศอกเข้าไปอ้าวรายงานจากห้องแพทย์มาแล้วครับเมื่อสักครู่พญาสิงห์3เข็มครับเจอเข้าไปหมุนตัวอีกแล้วลูกเวียงหมัดกลับหลังน่ากลัวครับดักก้องฟ้าต้องจับจังหวะให้ดีตอนนี้เจาะล่างให้พะวงกันแล้วครับพอเผลอก็ขึ้นบนครับตอนนี้ครับถอยไม่เป็นกระบวนเลยครับโอ้กระจ้วงไม่เลี้ยงจริงๆครับดักก้องฟ้าแม่นานๆจะได้เจอคู่ต่อสู้ตัวเท่าๆกันครับปกติต่อยกับใครที่ต้องขยิ่งครับหมุนอีกแล้วแม่มีแบ็คคิกมีหมุนฟาดกับปั้นครับโอ้กลับมาชมกันต่อครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูครับถ่ายทอดสดจากป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมจังหวัดภูเก็ตครับแม่ยังยิ้มได้ครับทางด้านของดังก้องฟ้าหันมาเล่นกลองซะด้วยอารมณ์ดีครับ4จุกครับไม่ใช่3กุมารแม่มาทรงแปะเลยครับนี่ครับมุมนี้ก็ยังยิ้มสบายๆครับทางด้านของฟรานซิสกานักชกจากอุรุกวัยไปดูภาพช้าครับยกแรกหลากหลายจริงๆครับนักสู้บนสังเวียนเลือดทั้งชายทั้งหญิงมาทั่วทุกมุมโลกครับสังเวียนนี้แม่สู้พลางถอยพลางครับมีลูกผสมครับนี่หมุนแบ็คทิกครับไม่โดนครับนี่หมุนฟาดด้วยช็อตผ่านหน้าไปนิดเดียวครับคุณมรุตถ้าดึงถ้าหลบไม่ดีนี่มีสิทธิ์โดนนะครับโอ้โหครับลูกตัดลำตัวครับแม่เก๋าจริงๆครับดังก้องฟ้าเอากับปั้นตัดลำตัวนะครับฟาดกันหน้าอกนี่ครับหันมาเจอซ้ายครับแข็งแรงมากครับดังก้องฟ้าครับวงในมีลูกขวางหน้าสะบัดด้วยคมศอกครับครับลุ้นกันต่อครับนี่คือเกมกีฬาล้วนๆครับไม่มีเกมการพนันทำมวยไทยให้เป็นกีฬาขนานแท้ภายใต้การนำทีมของอาจารย์ปิยะเล็งสุดใจครับมานั่งเป็นประธานเทคนิคอยู่ที่นี่ครับลุ้นกันต่อครับคู่นี้ไทยกับอุรุกวัยนะครับยังเดินเข้าหาครับโอ้ยิ่งเดินเร็วครับยกนี้ดังก้องฟ้าเปิดตัวมานี่กะมาให้ทางด้านของฟรานเซสกาได้หายใจเลยครับแต่หมุนนี่นะครับโอ้โหหันมาเจอแข้งขวาแม่ถ้าจับจังหวะได้นี่หมุนแล้วอันตรายครับอย่างนี้เลยครับเตะยอดหน้าเตะสูงมากครับทางด้านของฟรานเซสกาโอ้โหอยู่ที่การจับจังหวะนะครับดังก้องฟ้านี่เราไม่ต้องไปพะวงครับคล่องทุกลูกครับเด็กคนนี้วงนอกวงในมีหมดครับทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาเดินเบียดติดเข้าไปครับป้ายหน้าโอ้แต่แกก็เอียงครับไม่ให้ดังก้องฟ้าออกอาวุธได้ครับดึงจังหวะไปสวยครับลูกนี้จิ้มลำตัวพยายามจะสะบัดศอกซ้ายนะครับดังก้องฟ้าหมัดใช้ได้ครับฟรานซิสกาแต่ว่าไปหันข้างครับคุณมรุตน่าจะติดหลากหลายชนิดกีฬามาครับคาราเต้เทควันโดจะยืนเอียงแบบนี้ครับเริ่มจะแก้ด้วยศอกแล้วครับดังก้องฟ้าเข้ามาใกล้ๆโอ้โหตุยลำตัวครับไม่ออกอาการจุกเลยครับลูกนี้เด่นของดังก้องฟ้าครับรอจังหวะนี้มานานครับเคาะสีข้างเคาะลำตัวโอ้โหเริ่มใช้ความแข็งแกร่งบดแล้วครับโอ้ยเป่าปากเลยครับดูครับนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเตะก็เตะด้วยนักแข้งนะครับไม่ใช่เตะด้วยหลังเท้าเตะแบบสะบัดสะบัดมีแรงส่งมาจากสะโพกเอาเจอหมัดครับหมัดดีครับฟรานเซสกาเจอศอกดังก้องฟ้าอีกแล้วปลายหน้าครับลูกนี้ไม่ยอมให้ดังก้องฟ้าตีครับการเข่าใช้ได้ครับฟรานเซสกาแต่ว่าเจอหมัดนี่โอ้โหมีอาการตลอดครับพอลำตัวไปครับหน้าเยเกเลยครับฟรานเซสกาเอียงข้างครับไม่ยอมให้ดังก้องฟ้าตีโอ้โหตาลอยเลยครับตอนนี้หันไปมองพี่เลี้ยงโหนกแก้มด้านซ้ายมีอาการบวมๆช้ำๆขึ้นมาแล้วนะครับดังก้องฟ้าแกก็อัดบนอัดล่างไปเรื่อยครับจะไหวหรือเปล่าครับโอ้โหลากมาเสียบครับมาเจอเข่านี่ไปไม่เป็นแล้วครับโอ้โหเจอเสียบก็เป็นนัดหนึ่งครับต้องนับเลยครับน้องพีทถูกต้องแล้วครับกรรมการเป็นการเซฟนักกีฬาไปด้วยครับโอ้ยไหวหรือเปล่าครับหายใจไม่ทันเลยครับฟรานเซสกาครับ แม่อาการน่าเป็นห่วงครับดูอาการครับใจนั้นสู้แน่ครับแต่ว่าเบ้าตาด้านซ้ายครับเอาละครับเดินลุยนะครับทางด้านดังก้องฟ้าโอ้ตอนนี้ครับตีจะเชียงหนีครับฟาเซสกาโดนหมัดของดังก้องฟ้าเข้าไปอีกลากมาตีได้ไหมตีเข้าไปโอ้ยถอดหัวหนีเลยครับครับแต่ว่ายังมีหมุนตัวครับโอ้ใจสู้จริงครับฟาเซสกาแม่ก้องฟ้าแกลุยแหลกจริงๆครับสาวคนนี้ครับยก2ที่ผ่านมานะครับได้ไป1นับแล้วครับสำหรับดังก้องฟ้าสมาร์ทฮาร์ดพาวเวอร์แพ็คเกอร์ครับไปจนทางด้านของฟาเซสกานี่โอ้โหไปไหนไม่เป็นเลยครับติดอยู่ที่มุมเลยครับกรรมการสุภัตราหรือว่าน้องพีทพูดโอ้โหต้องเบรกนับโอ้โหแล้วนี่ครับบริเวณเบ้าตาด้านซ้ายนะครับของฟาเซสกานะครับสู้จริงๆครับเด็กคนนี้แม่น่าจะได้ต่อยตัวเท่าๆกันครับดังก้องฟ้าปกติต่อยใครที่ต้องกระเยิงครับดูจังหวะเคาะลำตัวนี่ครับทีเด่นของดังก้องฟ้าครับวันนี้ครับนี่ครับตัดขั้วหัวใจต่อยสีข้างนะครับพอเริ่มอ่อนก็ลากมาเสียบครับพลังหมัดใช้ได้ครับฟานเซสกานักสู้จากอุรุกวัยนี่ครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหตัดยุ้งข้าวแล้วนี่สับศอกเข้าไปครับคุณมนุษย์แต่ไม่ยอมทิ้งตัวนะครับเจอหนักๆเข้าไปครับลูกนี้ครับลากมาตีหน้าบ้านตัวเองเลยครับเสียบจักเข้าให้ครับโอ้โหเสียบยัดไส้ครับลูกนี้กรรมการสุภัตรานะครับหรือว่าน้องพีทพูดหงต้องแยกนับเลยครับถือว่าถูกต้องครับเป็นการเบรกเกมให้โอกาสครับไม่มียอมจริงๆครับนี่คือคุณสมบัติที่ดีของนักสู้บนสังเวียนเลือดครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูที่ดุลพินิจของแพทย์ด้วยนะครับยืดเยื้อมากยกเจอจุดอันตรายก็สามารถเบรกเกมได้ครับเอาแค่รู้แพ้รู้ชนะข้อสุดท้ายครับรู้อภัยกันเอาครับยกสุดท้ายครับมาดูยกนี้แม่ดูหน้าตาของดังก้องฟ้าครับโอ้โหกองเชียร์ด้านหลังนี่ลุกเร้าให้สู้ให้รบครับกองเชียร์จากอุรุกวัยยกสุดท้ายครับพร้อมลุยพร้อมบวกเสมอครับดังก้องฟ้าทางด้านของฟาเซสกาก็โดนนับไปแล้วครับยกนี้ต้องตะลุยแหลกนะครับแต่เอียงข้างหมุนศอกกลับไปแล้วครับดึงคืนบ้างจะเล่นเข่าลอยครับฟาเซสกาคือคักเหลือเกินครับเดินตะลุยไล่ต่อยเลยครับดังก้องฟ้าเข่าไกลวงในนี่เอียงข้างให้ตลอดครับดูครับโอ้โหหมุนไม่เจอครับไม่เจอเป้าแล้วยังไงครับเจอหมัดขวาดังก้องฟ้าไปนี่ไม่เจอเป้านี่เปลืองกำลังนะครับโอ้แข็งแรงมากครับดังก้องฟ้าดุจริงๆครับเด็กคนนี้สาวโคราชลูกอีสานหลานยาโมเอาพลังเข้าเหนียวอยู่แล้วครับเตะละพับแล้วโหนไว้กดคอลงมาโอ้เห็นเข่าแล้วเสียวจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้ฟาเซสกานี่ไม่มีแรงที่จะดิ้นเลยครับแกหมุนบ่อยเกินไปครับดังก้องฟ้านั้นจับทางถูกหมดแล้วนะครับปักศอกเข้าไปครับเอาโดนหน้าผากของดังก้องฟ้าสับคืนเหมือนกันครับไม่มียอมครับโอ้โหต้องกราบหัวใจเลยครับสู้จริงๆครับแม่แต่ว่าโอ้ยบริเวณหางคิ้วซ้ายน่ากลัวมากนะครับเริ่มจะบวมขึ้นมาอีกแล้วเอาละครับตอนนี้ต้องตีกันเชียงนะครับฟาเซสกาครับดังก้องฟ้าต้องหาวินาทีทองครับตุยลำตัวนำเข้าไปก่อนโอ้ยยางกันฟันแทบหลุดปากครับโดนเคาะสีข้างแล้วต้องอื่นทนได้หมดครับนี่เจอเข่าเจอสีข้างเข้าไปครับเขาพยายามจะกัดฟันต่อยหมัดโอ้ใจสู้ดีจริงๆครับสาวจากอุรุกวัยคนนี้ครับโอ้สมเป็นนักสู้จริงๆครับจากอุรุกวัยหมดไม่รู้จะหมดยังไงแล้วนะครับดูครับนี่ยืนด้วยความเป็นนักสู้ครับหมุนอีกทีหนึ่งโอ้ยแม่เคาะสีข้างดังก้องฟ้านั้นอยากจะปิดเกมแล้วนะครับแต่ว่าสาวอุรุกวัยไม่ยอมครับดูครับพยายามจะประคองเกมให้ครบ3ยกครับหายใจไม่ทันแกก็รวบตัวดังก้องฟ้าเข้ามาก่อนเลยครับมาครั้งแรกสู้ขนาดนี้ต้องชมแล้วครับครับถ้าไม่ใช่ดังก้องฟ้านี่จะคิดยังไงครับถ้าไม่ใช่ดังก้องฟ้าจะคิดยังไงครับสาวอุรุกวัยโอ้ยแม่ยางกันฟันหลุดปากไปแล้วครับเอาละครับต้องเบรกครับเบรกเพื่อสวมยางกันฟันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยยางกันฟันสีขาวกรรมการนั้นเห็นแล้วนะครับต้องล้างอย่างเดียวนะครับให้น้ำไม่ได้นะครับให้เฉพาะล้างยางกันฟันอย่างเดียวครับเป็นกฎกติกาของเกมการต่อสู้แม่ที่เลี้ยงก็ดึงเชงหน่อยครับ บอกหายใจลึกๆหายใจลึกๆครับโอ้ต้องยอมจริงๆครับความเป็นนักสู้ของฟรานเชสกาสาอุรุกวัยวัย18 ปีเท่านั้นนะครับดูครับโอ้โหไม่แน่จริงไม่กล้าขึ้นสังเวียนแล้วครับโลบแบบนี้ครับยังปิดเกมไม่ได้นะครับดังก้องฟ้าครับกอบผ่อนเลยแล้วครับแต่ว่าฟรานเชสกานี่ยังสู้ครับพยายามดึงหมัดหมุนกลับวัดมาทำท่าจะเอวอ่อนเหมือนกันครับทางด้านของดังก้องฟ้าโอ้โหจบยก3ครับก้มลงกราบเลยครับกองเชียร์นี่พอใจครับกองเชียร์พอใจครับผลงานของฟรานเชสกาแม่เห็นรอยยิ้มแล้วอบอุ่นแทนครอบครัวมวยไทยเลยครับคุณมารุตครับมวยไทยไม่สูญพันธุ์แล้วครับแบบนี้ครับนี่ครับ9นาทีนี้ต่อยกันมาแม่แทบจะไม่ได้พักหายใจเลยครับนี่ครับสาว18 ปีจากอุรุกวัยยืนต่อกรกับดังก้องฟ้าได้ขนาดนี้โอ้โหน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับเอาละครับไปดูภาพช้ากันครับยกที่3ยกที่ผ่านมาก็เร่งจะปิดเกมนะครับในช่วงต้นยกของดังก้องฟ้าครับนี่ครับหมุนศอกกลับครับฟรานเชสกาสู้จริงๆครับสาวอุรุกวัยรายนี้นี่น่าจะเป็นครั้งแรกของเธอครับในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์แบบนี้สู้จริงๆครับในตอกเข้าไปนะครับ 3-4 ตอกครับแม่ดังก้องฟ้าดีไม่แตกครับนี่ครับช่วงท้ายๆพยายามจะลุยขึ้นมานะครับหมุนครับฟาดครับโดนเต็มหมัดเหมือนกันครับคุณมรุตแต่ว่าโดนดังก้องฟ้าโต้คืนทันทีครับทั้งหมัดทั้งศอกโอ้โหอิ่มแปร่เลยครับงานนี้สาวจากอุรุกวัยนะครับฟรานเชสกาเดลบากริวีนี่ครับโอ้โหลูกไล่ไปมาครับแล้วท้ายสุดครับนี่ครับก้มกราบกันครับชื่นใจจริงๆครับภาพนี้ไปลุ้นผลการแข่งขันกับคุณแมทธิวดีเลยครับจบลงเรียบร้อยครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนุกของวันนี้ครับเรามาดูคะแนนจากคณะกรรมการกันครับ Ladies and gentlemen we have a unanimous decision winner here เราได้ผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ครับกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนน30-26 all for our winner from the red corner ดังก้องฟ้า Smart Heart Power Pack Girl ยินดีด้วยครับขอบคุณฟรานเชสกาจากอุรุกวัยด้วยนะครับสู้ดีจริงเลย